ไฟลวกให้รีบใช้ยาสีฟันไม่อยากเป็นแผลเป็นห้ามแคะแกะหรือเกาเป็นแผลตุ่มน้ำใสๆต้องเจาะออกอันไหนจริงอันไหนหลอกเชื่อว่าทุกคนนะครับคงผ่านประสบการณ์และก็หลายๆความเชื่อนะครับเกี่ยวกับการดูแลรอยแผลเป็นในวัยเด็กมานะครับทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาไขข้อข้องใจว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกมาดูความเชื่อแรกกันนะครับแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนรั่วนะครับให้รีบทายาสีฟันนะครับคำตอบนี้คือไม่จริงนะครับการทายาสีฟันนั้นจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นด้วยจากความเย็นของเมนทอลในนั้นนะครับแต่บางรายหากคนไข้แพ้หรือเกิดการระคายเคืองจากการทายาสีฟันอาจทำให้รอยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วเนี่ยหายช้าลงได้นะครับดังนั้นนะครับหากโดนไฟไหม้เล็กน้อยนะครับแนะนำให้ประคบเย็นดีกว่าการทายาสีฟันครับแต่ถ้าเกิดมีการไฟไหม้น้ำร้อนรั่วบริเวณกว้างๆนะครับแนะนำให้ไปโรงพยาบาลจะดีที่สุดนะครับและมาดูความเชื่อที่2กันนะครับถ้าเป็นแผลและไม่อยากให้เป็นแผลเป็นห้ามแคะแกะหรือเกาคำตอบนี้คือจริง 100% นะครับการแคะแกะเกาแผลเป็นบ่อยๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้เยอะนะครับและมีโอกาสที่จะเกิดรอยแผลเป็นนูนได้และเป็นที่สองหากกรณีที่แผลเริ่มใกล้จะหายละเกิดเป็นสะเก็ดละก็ไม่แนะนำให้แกะสะเก็ดนะครับเพราะว่าสะเก็ดพวกนี้มันจะค่อยๆหลุดไปเองได้ตามกาลเวลาแนะนำให้ทาขี้ผึ้งฆ่าเชื้อบ่อยๆให้มีความชุ่มชื้นสะเก็ดเหล่านี้จะค่อยๆหลุดออกไปได้เองนะครับมาดูความเชื่อถัดมากันนะครับเป็นแผลตุ่มน้ำใสๆต้องเจาะออกจะได้หายเร็วความเชื่อนี้จริงเพียง 50% นะครับกรณีถ้าเกิดเป็นตุ่มน้ำเล็กๆนะครับขนาดไม่เกินประมาณ1เซนติเมตรแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องเจาะน้ำออกนะครับปล่อยให้ร่างกายเราเนี่ยสมานแผลด้วยตัวเองแต่หากตุ่มน้ำขนาดใหญ่มากหรือว่าเด่นบริเวณที่ต้องการเสียดสีบ่อยๆอันนี้แนะนำให้เจาะออกเลยนะครับและก็ต้องเจาะโดยเทคนิคที่ปลอดเชื้อโดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับมาดูความเชื่อถัดมากันนะครับเป็นแผลไม่อยากแผลปูดนะครับห้ามกินไข่เด็ดขาดอันนี้คือไม่จริงนะครับแผลปูดหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของคีลอยด์นะพวกนี้เกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยมีการสร้างคอลลาเจนในช่วงของการสมานแผลที่มากจนเกินไปและเกิดการปูดนูนขึ้นบริเวณของผิวหนังได้ทีนี้เรื่องไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่แดงหรือไข่ขาวเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดรอยแผลเป็นปูดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินกินเลยนะครับและก็เชื่อว่าการกินไข่เนี่ยจะทำให้แผลปิดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคนที่เป็นแผลนะครับและไม่อยากให้มีการทิ้งริ้วรอยหรือว่ารอยแผลเป็นให้รำคาญใจนะครับสิ่งแรกนะครับเมื่อเกิดบาดแผลแล้วนะครับแนะนำให้ล้างด้วยน้ำเกลือนะครับหรือว่าน้ำสะอาดทันทีนะครับข้อที่2นะครับให้ทาขี้ผึ้งนะครับที่มีส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำซ้อนอย่าปล่อยให้ถูกน้ำบ่อยๆดูแลจนกว่าแผลจะหายและเมื่อแผลตกสะเก็ดแล้วนะครับแนะนำให้หลีกเลี่ยงแสงแดดหรือว่าทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดกระตุ้นให้เกิดรอยดำของรอยแผลได้นะครับ